วันนี้เนี่ยเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วนะไม่ได้เป็นคลังแล้วนะเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะเขาก็เปิดห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าพี่กบให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีดร.ปานปรีพหิทานุกรซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เขียนจดหมายลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วหลังจากการปรับครม.และหลังจากการปลดเกล้าใช่ไหมคะทีนี้หนังสือลาออกคุณปานปรีเนี่ยคุณปานปรีเนี่ยยืนยันว่าเป็นหนังสือที่จริงและเขียนจริงลายเซ็นจริงแล้ววันนี้คุณเศรษฐาก็ตอบคำถามนี้คำถามแรกเพราะทุกคนจ้องไงนะคะหนึ่งเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปฟังคุณเศรษฐาพูดถึงเรื่องโผความพร้อมขั้นตอนการปลดเกล้าแล้วหลังจากนั้นเป็นเรื่องการเคารพการตัดสินใจของดร.ปานปรีค่ะก็เรื่องของโผก็อย่างที่บอกนะครับว่าพร้อมแล้วก็จะต้องเรื่องมีข่าวของเรื่องของขั้นตอนที่ต้องได้รับการนะครับปลดเกล้าลงมาก็บางทีท่านผู้สื่อข่าวถามมาก็อาจจะไม่เหมาะสมที่ผมจะพูดก่อนที่มีการปลดเกล้าลงมานะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของคุณปานปรีก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับก็ท่านมาหลายสิบปีนะครับลูกก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วส่วนตัวก็รักชอบกันดีนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของท่านครับผมถือผมพูดในแง่ขององค์รวมมากกว่านะครับในการที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็คงมีคนที่พอใจไม่พอใจสมหวังไม่สมหวังนะครับก็จริงๆแล้วก็ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีมาด้วยเวลา7-8 เดือนที่ผ่านมาดีกว่านะครับในเรื่องที่ท่านทำมาเราเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาเข้าทำหน้าที่แทนก็จะสานต่อในเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับครับคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับแล้วก็เรื่องของที่บอกว่าคำถามแรกคืออะไรนะได้วันอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันศุกร์ได้มีการเชิญหลายๆท่านมาพูดคุยกันนะครับท่านรองท่านรัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีก็เป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่เรียกเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างบุคคล2คนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมมั่นใจว่าผมพูดอะไรไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีผมมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่ผมบอกกล่าวอะไรไปค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นรุ่นน้องดร.ปานปรีนะฮะแต่ว่าสนิทกันนะฮะแล้วก็ลูกๆก็รู้จักกันน่ะเขารู้จักกันหมดน่ะนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าวันศุกร์เนี่ยเรียกมาทุกคนมาคุยแล้ววันเสาร์ก็ปลดเกล้าก็คือว่าทุนเกล้าไปแล้วก็ปลดเกล้าลงมาวันเสาร์นักข่าวถามต่อค่ะท่านผู้ชมคะถามว่าดูเหมือนว่าดร.ปานปรีจะเผยแพร่หนังสือลาออกก่อนที่จะส่งให้กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาใช่หรือไม่ไปฟังคำตอบของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะไม่มีครับพี่มีเรื่องผมถามครับมีเรื่องผมถามค่ะทีนี้นายกเศรษฐาก็บอกว่าตามที่ได้ยินก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถามว่าแสดงถึงความไม่พอใจใช่หรือไม่คือให้คนอื่นเห็นก่อนเมื่อถามว่าแสดงถึงว่าไม่พอใจใช่หรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าผมถือว่าผมพูดในแง่องค์รวมมากกว่าในการที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือครม.ต่างๆผมเชื่อว่าก็คงมีคนที่พอใจไม่พอใจสมหวังและไม่สมหวังจริงๆแล้วผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมาด้วยตลอดเวลา 7-8 เดือนที่ผ่านมาจะดีกว่าในเรื่องที่ท่านทำมาและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมเชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนจะสานต่อในเรื่องดีๆเหล่านี้ต่อมามีคำถามว่าก่อนที่จะปรับครม.นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้มีการพูดคุยหรือแจ้งกับดร.ปานปรีก่อนหรือไม่และหลังจากที่ดร.ปานปรีลาออกได้พูดคุยกันแล้วหรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าขอตอบคำถามหลังก่อนนะผมได้มีการส่งข้อความไปหานายปานปรีในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมบอกว่าผมขอโทษนะถ้าเกิดว่าผมทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมาและเรื่องที่ถามว่าได้แจ้งดร.ปานปรีก่อนที่จะปรับครม.หรือไม่
ก็ขอเรียนว่าเมื่อวันศุกร์ที่26เมษายนที่ผ่านมาได้มีการเชิญหลายท่านมาพูดคุยนายปานปรีเป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่เรียกมาพูดคุยกันผมเชื่อว่าวันนั้นเป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างบุคคล2คนแล้วผมมั่นใจว่าผมพูดอะไรไปและผมเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีผมมีความชัดเจนในเรื่องของการที่ผมได้มีการบอกกล่าวอะไรไปเมื่อถามว่าจะหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโดยเร็วหรือไม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่าใช่ซึ่งจะต้องมีการทูลเกล้ารายชื่อใหม่เมื่อถามว่าระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีจะดูแลเองหรือมอบหมายใครนายกเศรษฐากล่าวว่าตามประกาศเก่าของครม.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะดูแลไปเมื่อถามว่าได้มองหาบุคคลใหม่แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่ามองไว้แล้วมองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะถามว่าเปิดเผยได้หรือไม่นายกเศรษฐาบอกยังไม่ได้ต้องมีการผ่านคณะกรรมการคัดกรองและอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติหลายประการไม่อยากจะให้เป็นการบอกไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสมหวังผิดหวังอีกต้องเคารพในแง่กระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มีมาแต่ยืนยันว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เข้าใจว่าคงจะต้องมีคนไม่ใช่แค่นายปานปรีท่านเดียวคงมีหลายท่านที่สมหวังและอาจจะมีไม่พอใจแต่ยืนยันได้ว่าผมรับผิดชอบและต้องมีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าที่มองไว้เป็นคนในพรรคหรือคนนอกพรรคการเมืองนายเศรษฐาบอกว่าพูดลำบากเพราะจริงๆแล้วท่านเองอยู่ในแวดวงการทูตมาและแวดวงการเมืองก็มีมานานก็อาจจะเป็นคนทำงานข้างหลังของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดและจิตวิญญาณนั้นแน่นอนคิดถึงประโยชน์พี่น้องประชาชนเมื่อถามว่านายปานปรีให้เหตุผลว่าการที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องควบรองนายกด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือนายกเศรษฐาบอกว่ามันก็มีเหตุผลแต่ทุกกระทรวงเองก็อยากจะมีการควบด้วยในตำแหน่งของรองนายกหรือเปล่าล่ะซึ่งหลายๆตำแหน่งต้องมีการประสานกับหลายหน่วยงานและบุคคลทั้งหลายปัจจุบันนี้เรามีรองนายก6คนแล้วนะเชื่อว่าเพียงพอและมีกี่กระทรวงล่ะถ้าทุกๆกระทรวง9กระทรวงต้องมีรองนายกด้วยก็คงเป็นไปไม่ได้นายกเศรษฐาบอกอีกว่าในแต่ละรัฐบาลมีทั้งรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันขอใช้คำว่าอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือผลักดันเรื่องต่างๆหากจะต้องมีการทำงานข้ามกระทรวงเช่นวีซ่าฟรีอาจจะต้องมีการทำงานข้ามไปถึงมหาดไทยส่วนความมั่นคงก็เหมือนกันเรื่องของการทำเขตการค้าเสรี FTA ก็มีกระทรวงพาณิชย์มีผู้แทนการค้าไทยซึ่งเชื่อว่าเราทำงานเป็นทีมได้อยู่แล้วและใช้คำว่าความจำเป็นดีกว่าที่จะต้องมีการควบผมถือว่าอาจไม่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆเรื่องหลายๆมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไปและคิดว่าเราคงจะยึดโยงในเรื่องของความเป็นมิตรจะดีกว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างที่ได้เรียนว่าถ้าผมทำงานแล้วไม่พอใจก็ขอโทษท่านปานปรีไปแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องความเห็นต่างแต่ทั้งหมดนี้ผมรับผิดชอบและผมจะพยายามดำเนินการต่อไปด้วยจุดมุ่งหมายเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งมีเสียงไปที่ไปฟังเสียงครับก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าทุกกระทรวงเองก็อยากที่จะต้องมีการควบด้วยกับตำแหน่งรองนายกหรือเปล่านะครับอย่างตำแหน่งหลายๆตำแหน่งก็ต้องมีการก็ต้องเป็นการประสานงานกันหลายหน่วยงานแต่วงกลมทั้งหลายนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นก็ปัจจุบันนี้ผมเชื่อเราก็มีรองนายกหลายท่านแล้วแล้ว6ท่านแล้วใช่ไหมครับก็ผมเชื่อว่าก็เพียงพอแล้วมีกี่กระทรวงล่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดทุกกระทรวงต้องมีต้องเจ้ากระทรวงต้องควบรองนายกด้วยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับในแต่ละรัฐบาลก็อย่างที่ท่านพูดอ่ะผมก็ไม่อยากที่จะมานั่งอธิบายอะไรมากมายเพราะแต่รัฐบาลเองก็มีทั้งรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบางรัฐบาลก็ไม่มีรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมก็ใช้คำว่าอำนวยความสะดวกหรือว่ามีการช่วยเหลือในการผลักดันเรื่องต่างๆที่ถ้าเกิดต้องมีการทำงานข้ามกระทรวงนะครับอย่างเช่นวีซ่าฟรีเอ่ยอะไรเอ่ยหรือก็เราก็ต้องมีการทำงานข้ามกระทรวงไปถึงกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการที่เราต้องทับ FTA ก็มีกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหมือนกันนะครับมีผู้แทนการค้าไทยด้วยเหมือนกันครับผมเชื่อว่าเราทำงานเป็นทีมได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความจำเป็นใช่ไหมครับจำเป็นดีกว่าที่ต้องมีการควบเนี่ยผมถือว่าก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับหลายๆเรื่องมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเราเองเราก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไป
ะครับแต่ผมว่าเรายึดโยงกับเรื่องของความเป็นมิตรดีกว่านะครับแล้วก็เราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเกิดผมทำอะไรไม่พอใจผมก็ขอโทษท่านไปแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องการเห็นต่างนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมก็รับผิดชอบแล้วก็จะพยายามดำเนินการต่อไปนะครับด้วยเอาจุดมุ่งหมายของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ที่ผมเสียดายทุกคนนะครับที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าในบริบทของการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทุกๆช่วงเวลาของการที่เราบริหารประเทศเนี่ยมันก็มีความจำเป็นหรือว่ามีความต้องการของการแก้ไขปัญหาโดยต้องมีการเปลี่ยนบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารอย่างเดียวฝ่ายนิติบัญญัติเองเราก็ต้องมีการปรับเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมหรือมีความชำนาญมากกว่าในด้านนั้นๆเข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่ถูกปรับออกไปไม่มีความสามารถในการบริหารนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับรัฐบาลมีอายุ4ปีนะครับแล้วในอดีตเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านออกไปแล้วท่านจะไม่กลับมาอีกนะครับแล้วก็มีหลายๆเคสที่ออกไปแล้วก็กลับมาอีกนะมั่นใจครับแต่ว่าแน่นอนครับมุมมองของแต่ละคนก็มีความเห็นหรือมีความเข้าใจในบุคคลนั้นๆที่ทำมางานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าผมมั่นใจครับว่าบุคคลที่ดึงเข้ามาทำงานนี่ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญตรงตามกระทรวงทุกอย่างนะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้พี่กบและท่านผู้ชมคะนักข่าวเลยถามสวนกลับไปเลยว่าแล้วนาทีนี้เนี่ยคุณรู้สึกเสียดายดร.ปานปรีไหมคนคุณภาพของคุณเนี่ยเพราะว่าดร.ปานปรีเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่าดร.ปานปรีทำงานด้านการต่างประเทศได้เป็นอย่างดีมากนายกเศรษฐาบอกว่าเชื่อว่าก็เสียดายกันทุกคนที่ต้องมีการเปลี่ยนดร.ปานปรีออกไปแต่ในบริบทของการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลาที่เราบริหารประเทศเนี่ยเรามีความจำเป็นหรือมีความต้องการของการแก้ไขปัญหาจึงต้องเปลี่ยนบุคลากรมันไม่ใช่แค่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวฝ่ายนิติบัญญัติเองก็ต้องมีการปรับเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมและมีความชำนาญมากกว่าในด้านนั้นๆเข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่ถูกปรับออกไม่มีความสามารถในการบริหารแต่อย่างที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่มา4ปีแต่อย่างที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ถึง4ปีและในอดีตก็ไม่ใช่ว่าออกไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกก็มีในหลายกรณีที่ออกไปแล้วได้กลับมาอีกเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายกเศรษฐาเคยบอกว่าปรับครม.คราวนี้จะไม่ผิดฝาผิดตัวมั่นใจใช่หรือไม่ว่าไม่ผิดฝาผิดตัวนายกเศรษฐาบอกว่ามั่นใจแต่แน่นอนว่ามุมมองของแต่ละคนก็มีความเห็นและเข้าใจคนที่มาทำงานเนี่ยแตกต่างกันไปแต่มั่นใจว่าคนที่ดึงเข้ามาทำงานเป็นคนที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญตรงตามกระทรวงทุกประการถามว่ามีการเตรียมตำแหน่งปลอบใจสำหรับรัฐมนตรีที่หลุดครม.หรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่ามีการเตรียมงานเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันในพรรคยืนยันว่าผมไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าต้องมีคนผิดหวังและสมหวังและเป็นหน้าที่ของผมล่ะที่จะต้องบริหารเรื่องความคาดหวังและเรื่องของหน้าที่ใหม่ควบคู่ไปกับนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยถามตอบไปว่าได้มีการคุยกับนางสาวแพทองธารก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าอาจจะมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นมากหลังการปรับครม.เศรษฐา1มาเศรษฐา2นายกเศรษฐายืนยันว่าได้มีการพูดคุยกันตลอดวันหนึ่ง2ครั้งวันหนึ่ง3ครั้งก็มีในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย